ครับผมก็อาจทำเกษตรยามว่างนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงนะครับอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับเพราะว่าช่องของเราอยู่ในช่องเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการดูแลรักษาแล้วก็บำรุงรักษานะครับในส่วนของอุปกรณ์การเกษตรนะครับเครื่องพ่นยานะครับนี่นะครับเครื่องพ่นยานะครับตัวนี้เป็นคาบูลูกลอยนะครับคาบูลูกลอยนะครับครับคาบูถ้าคาบูฝ้าปั๊มจะเป็นแบบยักน้ำมันนะครับทีนี้หลังจากที่นะครับผ่านการใช้งานมาหมดฤดูทำนาหมดฤดูทำไร่นะครับก็พวกเราก็จะทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้แล้วพอจะเอามาใช้อีกนะครับมันข้ามปีไปแล้วนะครับมันก็จะมีปัญหาตามมานะครับดังนั้นนะครับในคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการจัดเก็บแล้วก็วิธีการบำรุงรักษาเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆนะครับเอาเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆครับก็อ่ะนะครับมาดูคำแนะนำในการรักษาเครื่องยนต์อุปกรณ์ที่อยู่ในข่ายของอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราหมดฤดูใช้งานแล้วนะครับส่วนมากเราจะทิ้งไว้เป็นปีๆนะครับถึงจะเอามาใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทิ้งไปเป็นปีนะครับปัญหาที่มันเกิดนะครับอันดับแรกเลยนะครับในส่วนของคาร์บูเรเตอร์นะครับชนิดลูกลอยไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องสูบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพ่นยาลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆปัญหาที่เจอก็คือก๊อกไม่ปิดนะครับน้ำมันในถังเน่านะครับทีนี้ก็เกิดปัญหาในคาบูลูกลอยเกิดเป็นคราบตะกันน้ำมันแห้งตกตะกอนเป็นเม็ดนะครับไปอุดนมหนูแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับนี่ก็คือปัญหาหลักๆเลยนะครับทีนี้คำแนะนำนะครับคำแนะนำนะครับหลังจากที่ใช้งานมานะครับให้ติดเครื่องไว้เลยนะครับติดเครื่องไว้เลยก็ได้นะครับติดเครื่องไว้ในขณะที่เราติดเครื่องนะครับปิดก๊อกเลยนะครับปิดก๊อกนะครับปิดก๊อกติดเครื่องจนกว่านะครับจนกว่าเครื่องมันจะดับไปเองนะครับนั่นหมายความว่าในขณะที่เครื่องดับนั่นหมายความว่าน้ำมันในคาบูแทบจะหมดแล้วนะครับแทบจะหมดแล้วแล้วก็น้ำมันในระบบจะถูกเผาไหม้ไปทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราทิ้งไว้นานๆนะครับน้ำมันจะไม่มีน้ำมันตกค้างจะไม่มีน้ำมันเน่าในระบบนะครับทีนี้หลังจากที่เครื่องดับไปแล้วนะครับให้ปล่อยน้ํามันที่ก้นคาบูออกนะครับก็จะมีจุดให้ปล่อยอยู่นะครับนี่นะครับไหนล่ะนี่นะครับก็จะมีจุดให้ปล่อยอยู่นะครับเพื่อนๆปล่อยน้ํามันออกจากก้นคาบูให้หมดนะครับเป่าให้แห้งก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆวิธีการบำรุงดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นก่อนใช้งานหรือว่าหลังใช้งานนะครับณตรงนี้ที่หัวปั๊มนะครับที่หัวปั๊มที่หัวลูกสูบปั๊มนะครับก็ลูกสูบจะเลื่อนออกซ้ายขวาเลื่อนออกลักษณะนี้นะครับโยกเข้าโยกออกเพื่อที่จะอัดน้ํามันอัดน้ํานะครับอัดน้ําให้เกิดแรงดันนะครับณตรงนี้จะมีหัวอัดจระบีทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับนี่นะครับไหมนะครับนี่เป็นเครื่องพ่นยานะครับจะมีหัวอัดจระบีนะครับเวลาก่อนที่เราจะใช้งานก็หมุนออกมาสักนิดนึงนะครับก็ใช้จระบีนะครับใช้จระบีอัดใส่ลงไปนะครับให้เต็มแล้วก็ไปหมุนเข้าพอหมุนเข้านะครับมันจะอัดมันจะดันจระบีเข้าไปเคลือบไว้ที่ซินนะครับที่ซินตรงหัวลูกสูบปั๊มนะครับจะเป็นการหล่อลื่นซินนะครับเพื่อนนะครับไม่ให้สินแห้งไม่ให้สินเปื่อยนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มในส่วนของกำลังอัดนะครับเพื่อเป็นฟิล์มป้องกันไม่ให้แรงดันน้ำมันรั่วเยอะนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนต่อมานะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังที่ตรงที่สะพายนะครับเปิดออกมาปั๊บเพื่อนๆจะเจอตาแมวนะครับตรงนี้จะมีน้ํามันนะครับจะมีน้ํามันเครื่อง
นะครับเอาเป็นน้ำมันเบอร์40เรานะครับมาหล่อลื่นนะครับชุดพาวข้อเหวี่ยงหรือว่าชุดเกียร์ของปั๊มนั่นเองนะครับอยู่ในนี้มีลูกปืนรอบจับนะครับลูกปืนนี่เวลาเครื่องทำงานนะครับลูกปืนจะหมุนนะครับหมุนเพื่อที่จะเตะลูกสูบฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้ทำงานสลับกันนะครับเพื่อที่จะสร้างแรงดันน้ำนะครับอัดน้ำให้ไปออกที่ปลายทางนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้แนะนำนะครับถ้าขี้เกียจหรือเยอะนะครับปล่อยเลยนะครับน็อต4ตัวนะครับปล่อยน็อต4ตัวให้น้ำมันออกหมดนะครับแล้วก็เอานอนลงเราจะเอานอนลงแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปครึ่งนึงแล้วก็ปิดฝานะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการใส่น้ำมันนะครับเพื่อนๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องพวกนี้ที่จะมีปัญหาบ่อยๆเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ท่านเห็นนะครับคือวาล์วควบคุมแรงดันน้ำนะครับวาล์วควบคุมแรงดันน้ำควบคุมยังไงนะครับหลักการทำงานนะครับเพื่อนๆก็คือตัวนี้นะครับจะมีวาล์วแล้วก็สปริงอยู่ในท่อนี้นะครับวาล์วกับสปริงตัวนี้ถ้าเราหมุนเข้าไปแน่นนะครับการที่ปรับค่าเคหรือว่าปรับหมุนเข้าไปแล้วค่าสปริงมันจะแข็งขึ้นไอ้สปริงจะไปดันลูกปืนจะไปปิดทางน้ำนะครับปิดทางน้ำไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับมาที่ถังนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าน้ำย้อนกลับมาที่ถังเยอะน้ำจะไปออกที่ปลายสายน้อยนะครับดังนั้นถ้าเราปรับเข้าไปเยอะๆนะครับแน่นอนแรงดันที่จะออกปลายสายมันก็มีนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่านะครับเพื่อนๆทิ้งไว้นานไอ้เม็ดลูกปืนน่ะกับสปริงมันเข้าสนิมนะครับเราปรับมันก็ปรับไม่ได้เพราะว่ามันเข้าสนิมติดตายอยู่ข้างในนะครับติดตายอยู่ข้างในนะครับทีนี้พอมันเข้าสนิมติดตายอยู่ข้างในน้ำไม่สามารถย้อนขึ้นมาถังได้นะครับมันก็เท่ากับว่าปรับให้น้ำออกไปปลายสายอย่างเต็มที่นะครับพอน้ำออกไปปลายสายอย่างเต็มที่เราจะไม่สามารถควบคุมได้เลยว่าเราอยากให้น้ำออกมากออกน้อยอยากให้เป็นฝอยมากแค่ไหนเราจะไม่สามารถควบคุมได้เพ้อเผลอนะครับเพ้อเผลอไอ้ปลายตรงนี้นะครับปลายหัวพ่นยานะครับที่เป็นอลูมิเนียมแตกเลยนะครับถ้ารูตันปั๊บแตกเลยนะครับถ้าแรงดันออกเยอะๆถ้าหัวตรงนี้นะครับถ้าหัวพ่นยาเป็นอลูมิเนียมจะแตกขาดออกทันทีเลยนะครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้อีกปัญหาหนึ่งนะครับอีกปัญหาหนึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับท่อยางสีดำตัวนี้นะครับท่อตัวนี้ก็มักจะอุดตันนะครับเพื่อนๆมักจะอุดตันนะครับเวลาเพื่อนๆถอดจะแทงรูให้มันทะลุเบาๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ถ้ามันหักมันจะขายมายกชุดนะครับขายมายกชุดนี้เลยแพงมากนะครับเพื่อนๆแพงมากนะครับทีนี้จะแพงมากแพงน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับวัสดุนะครับบางตัวเป็นทองเหลืองจะแพงมากแต่บางตัวเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าผมว่าไอ้เสื้อปั๊มตัวนี้เป็นเสื้ออลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เสื้อทองเหลืองนะครับเป็นการพ่นสีมานะครับเพราะว่าเบิ่งแล้วสีมันเพี้ยนๆมันทะแม่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทองเหลืองแท้สีมันหมองมันจะเข้มนะครับมันจะดำแต่อันนี้มันเป็นสีซีดนะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเอานะครับวิธีการดูแลบำรุงรักษาก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการล้างขบูกันนะครับเพื่อนๆนะครับครับผมเพื่อนๆนะครับได้รับคำแนะนำไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการล้างคาร์บูเรเตอร์กันนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานเป็นปีแล้วนะครับคาร์บูเรเตอร์อุดตันแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาทำการถอดคาร์บูเรเตอร์สักนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับไขควงตัวเดียวนะครับรุ่นนี้ถอดง่ายเนี่ยนะครับตรงนี้เราจะยังไม่ถอดก๊อกนะครับเพื่อนๆขี้เกียจถอดนะครับถอดข้างล่างเลยแล้วกันนะครับมีน็อต2ตัวครับสกรู2ตัวครับเพื่อนๆนะครับถอดไปเลยนะครับ
อดออกไปเลยนะครับสักก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับน้ำมันที่ตกตะกอนนะครับเป็นน้ำมันเน่านะครับน้ำมันเน่าแล้วก็เป็นคราบเหมือนตะไคร่น้ำนะครับเพื่อนๆอยู่ข้างในนะครับกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือน้ำมันเน่านะครับนี่น้ำมันในนี่มันยังเป็นสีแดงแต่ตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการล้างนะครับล้างก็นี่แหละมีนมหนูอยู่ตัวเดียวนะครับคายออกมาก็แย่เลยนะครับเพื่อนๆนะครับข้างบนก็เป็นลูกเล้งธรรมดาไม่ได้มีอะไรนะครับลูกเล้งที่เราถอดนะครับถ้าเราถอดลูกเล้งนะครับเพื่อนๆลูกเล้งเขาจะมีทิศทางการใส่นะครับไม่ได้มีอะไรยากนะครับเพื่อนๆลูกเล้งไม่ได้มีอะไรยากนะครับถอดก่อนนะครับเนี่ยลูกเล้งเห็นไหมสังเกตไหมด้านข้างนะครับก็จะมีรูมีเหลี่ยมนะครับด้านข้างนะครับสังเกตเหลี่ยมตรงนี้นะครับเหลี่ยมตรงนี้นะครับเข้ากับสกรูที่เราปรับนะครับตรงกันกับสกรูตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับเพื่อนๆสังเกตง่ายๆตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นก๊อกน้ำมันเฉยๆก็ถอดดูแล้วถ้าน้ำมันไม่ลงนะครับแบบนี้นะครับรูอาจจะตันนะครับลงไหมนะครับเนี่ยรูตันแน่นอนนะครับน้ำมันไม่ลงนะครับถอดออกมาล้างนะครับตรงนี้มีรูหนึ่งรูนะครับไม่ได้มีอะไรยากนะครับตรงนี้มีแยกขายนะครับถ้าหักถ้าแตกถ้าพังนะครับครับผมนี่ก็เป็นชิ้นส่วนภายในของคาร์บูเรเตอร์นะครับประเภทของเครื่องสูบน้ำนี่แหละนะครับเรามาสังเกตนะครับอันนี้ผมคายออกมาแล้วมีน็อต2ตัวนี่แหละนะครับตรงนี้ก๊อกยังไม่ได้ถอดนะครับรู้สึกว่าก๊อกจะตันด้วยนะครับเรามาดูนะครับตรงนี้เป็นคราบน้ำมันเน่านะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นสีเขียวๆนะครับเป็นคราบตะกอนดำๆกลิ่นเหม็นฉุนนะครับเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกว่าน้ำมันเน่านะครับเนี่ยนะครับตกตะกอนเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับไอเศษพวกนี้แหละนะครับที่วิ่งไปอุดนมหนูนะครับทำให้นมหนูตันแล้วก็เครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับนะครับเราก็ต้องทำการล้างนะครับทำการล้างแล้วก็แคะถอดนมหนูออกมาเป่าให้ทะลุนะครับตรงนี้นมหนูนะครับมีตัวเดียวนะครับเสาเทอร์เรอร์อยู่นี่นะครับไขควงแบนคายออกมาเลยนะครับแล้วก็ล้างชุดเข็มลูกรอยนะครับตรงนี้นะครับลูกรอยติดตายติดค้างไหมนะครับนี่แหละนะครับเป็นสาเหตุที่มาจากว่าเราไม่ทําการเก็บจะจัดเก็บรักษาที่ถูกวิธีเราไม่ปิดก๊อกเราไม่ปล่อยน้ํามันออกนะครับทําให้น้ํามันมันตกค้างภายในมันเน่ามันบูดมันเสียนะครับแล้วมันก็ตกตะกอนเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้ลูกเร่งนะครับถ้าเพื่อนๆถอดออกมาจะเปลี่ยนสายคันเร่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาประกอบให้สังเกตด้านข้างนะครับนี่ตรงนี้โป้งผมนะครับตรงนี้โป้งนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับไอ้ร่องตรงนี้นะครับมันจะมาตรงกันกับตะปูปรับรอบเดินเบานะครับเพื่อนๆตะปูปรับรอบเดินเบานะครับเวลาใส่ก็ใส่ให้ตรงให้ลงล็อกนะครับทีนี้เราก็ทำการถอดเข็มลูกรอยถอดนมหนูออกมาทำการล้างก็ทำการประกอบเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็คงไม่มีอะไรยากนะครับก็มาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมต้องทำการล้างคาบูนะครับเพื่อนๆนะครับครับผมเราก็มาทำการล้างคาบูแบบอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยคาบูนะครับก็ทำการล้างขัดคราบเหลืองๆคราบเขียวๆคราบตะกอนที่มันตกค้างออกให้หมดนะครับเพื่อนๆเซาะๆแซะๆขัดๆไปนะครับนี้ก็เป็นในตัวเรือนคาบูนะครับเพื่อนๆก็นะครับเป่ารูทุกรูนะครับรูทางน้ำมันเข้ามาถึงรูเข็มลูกรอยไหมนะครับถอดนมหนูออกมาทำการแย่นะครับแย่นะครับแล้วก็ส่องดูนะครับว่านมหนูตันไหมนะครับถ้าไม่ตันแล้วก็ประกอบนะครับทำการประกอบอย่างไวเลยนะครับคลิปมันยาวก็เลยต้องเรียวนะครับนี่แล้วก็ล้างเข็มลูกรอยแล้วก็ประกอบชุดเข็มลูกรอยน้ำมันนะครับเพื่อนๆนะครับทำการประกอบนะครับเช็คประเก็นคงขาดไหมนะครับแล้วก็ทำการประกอบเข้าไปเลยนะครับ
เวลาใส่ก็ลูกเร่งอย่างที่บอกไว้นะครับมันมีมาร์กมันมีทิศมีทางนะครับใส่ให้ถูกนะครับเพื่อนๆนะครับใส่เข้าไปนะครับประกอบติดตั้งนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากนั้นก็มาปล่อยน้ํามันเก่าทิ้งนะครับน้ํามันที่มันเน่าก็เอาน้ํามันใส่เข้าไปนะครับพร้อมที่จะทําการติดเครื่องแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับทีนี้เรามารอฟังเสียงนะครับเพื่อนๆนะครับจะติดไม่ติดนะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับนี่นะครับที่เพื่อนๆเห็นสตาร์ททีเดียวติดนะครับอย่าได้เชื่อใน YouTube เป็นเด็ดขาดนะครับเพื่อนๆอันนี้กว่าผมจะทำติดได้ก็เป็น10ทีเหมือนกันนะครับกว่าเขาจะดูดน้ำมันลงไปนะครับกว่าที่จะน้ำมันจะเข้าไปเคลือบชุดแหวนนะครับกว่าจะเกิดกำลังอัดก็หลายทีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะส่งงานนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีอุปกรณ์การเกษตรจะมาเอาคลิปมาลงเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ